IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับฝนแล้วก็เอ็มค่ะใช่แล้วค่ะส่วนแกดเจ็ตนะคะที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือลำโพงหลอดไฟค่ะ Paperb ชื่อจะแบบว่าออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ accent ภาษาอังกฤษจะดีมากก็เลย accent แบบว่าPaperb อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะคะที่มีลำโพงอยู่ในตัวด้วยโอ้โหไฮโซมากถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะค่ะมาปรื้อโอเคก็จะหลอดไฟหลอดไฟใหญ่มากอะนี่เออเป็นแบบเหมือนก็เหมือนหลอดไฟที่แบบว่าเอาใส่ตามบ้านใช่ไหมทั่วไปนะคะแต่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันสามารถเปิดเพลงได้ด้วยเวลาแบบเราจะอ่านหนังสือหรืออะไรใช่ไหมเราใส่หลอดไฟนี้ขึ้นไปนะคะเปิดไฟปุ๊บ มีเสียงเพลงคอเบาๆ อะไรอย่างงี้นิดนึงอ่านหนังสือแบบเพลินๆ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเอมคือนอกจากหลอดไฟตัวนี้นะมันจะให้แสงสว่างแล้วบางทีรู้สึกโอ๊ยตายแล้วแสบตาเกินไฟอยากจะรู้สึกดิมไฟได้อ๋อดิมได้ด้วยถูกโอ้โหดิมไฟได้ให้เพิ่มแสงได้ลดแสงได้ตามที่เราต้องการเลยเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเนาะโอเคสมมุติเรามีตัวนี้แล้วโคมไฟเป็นโคมไฟแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะรู้สึกก็เป็นขนาดเกลียวปกตินะคะใช่ปกติเลยใช่เอาเป็นคือต้องแบบเป็นหลอดเกลียวนะหลอดตะเกียบไม่ได้ไม่ได้ใช่ใส่ปกตินะคะก็คือหมุนเข้าไปง่ายมากผู้หญิงก็ทำได้แล้วก็เปิดเลยเปิดไฟนี่สว่างมากค่ะสว่างมากเดี๋ยวมาลองใช้ดีกว่านะคะก็วิธีการใช้ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมก็โหลดนะคะแอปพลิเคชันมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ซิงกันก็ควบคุมด้วยการทำงานของบลูทูธนั่นเองตามปกตินะคะอ่ะตัวนี้สามารถดิมไฟได้นะจะให้เพิ่มก็ได้ลดก็ได้เดี๋ยวเรามาลองเอาไฟลดไฟลงแล้วกันนะคะอ่ะไม่ต้องหมุนหมุนค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะเดี๋ยวจะหมุนหมุนนะคะหมุนนะคะให้หลีไฟนะเห็นไหมเห็นไหมลงแล้วลงแล้วลงแล้วปิดเลยที่ปิดโอเคเห็นไหมนี่ก็ได้เหมือนกันอ่ะเพิ่มแสงเพราะมันสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมเห็นไหมเราก็คือสามารถควบคุมได้เลยในผ่านโทรศัพท์ของเรานะคะง่ายมากแล้วเปิดเพลงอะคะเปิดเพลงก็ควบคุมในนี้ได้เหมือนกันอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวกดเพลย์เลยเปิดเพลงเลือกเพลงโอ้เฮ้ยโซอ่ะไม่เคยเจอตื่นเต้นที่บ้านไม่มีอยากได้อีกแล้วใช่แต่ได้อีกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยการบังคับจากแอปพลิเคชันได้เหมือนกันดีดีอ่ะเนาะเห็นไหมแล้วก็สีไฟเขาจะเป็นวอร์มไลท์ก็ให้ความรู้สึกแบบสบายตาด้วยนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะแบบว่าเปิดเพลงได้เปิดไฟได้ควบคุมการเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ใช้ได้แล้วเอ็มรู้เปล่าว่ามันแบบประหยัดไฟมากจริงเหรออุ๊ยทั้งเพลงทั้งเปิดไฟนี่ประหยัดไฟด้วยเหรอประหยัดไฟสุดๆคือเปิดทั้งวันเนี่ยนะคะกินไฟไม่ถึง1บาทอะทั้งวันไม่ถึง1บาทใช่คือเขาคิดมาแล้วตกประมาณ7สตางค์เองอะเฮ้ยคือถูกมากเพราะฉะนั้นเปิดไปเลยฟังเพลงทั้งวันคุณแม่บ้านต้องถูกใจมากๆแน่เลยค่ะใช่ค่ะคือเก๋มากเลยอ่ะสุดยอดอันนี้ก็คือความประหยัดใช่ไหมของการใช้หลอดไฟตัวนี้นะคะเปิดไฟได้เปิดเพลงได้แล้วประหยัดด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ยังสามารถประหยัดได้อีกประหยัดได้อีกคือประหยัดได้อีกคือมันมีให้ตั้งแบบสลีปโหมดหรือว่าการตั้งเวลาเปิดปิดนั่นแหละสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าแบบเราจะตื่นเวลานี้มันก็จะเปิดให้อย่างนี้ป่ะใช่เฮ้ยดีอ่ะหรือนอกจากนี้ไอตัวสลีปโหมดอ่ะคือเราก็สามารถตั้งได้เหมือนอย่างที่ฝนบอกเหมือนคอมพิวเตอร์สมมติว่าตั้งไว้สักแบบครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติว่าไม่มีการไปยุ่งอะไรกับมันใดๆอย่างเงี้ยมันก็จะดับของเขาเองดับของเขาเองโอเคนะมันก็จะยิ่งช่วยประหยัดไฟเข้าไปอีกเฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่ไหมยอดเลยค่ะแต่มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าใช้โคมแบบเนี้ยโอเคคือมันอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยมันก็สามารถควบคุมได้แต่ว่าถ้าใครมีความคิดว่าเอาไปติดบนเพดานหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพดานก็เป็น
หลุมไฟเข้าไปอีกใช่ป่ะในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าต้องมุดเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็หมุนๆเข้าไปใช่ทีนี้น่าจะเป็นเรื่องปัญหาของตัวบลูทูธป่ะใช่เซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะดับลำบากนิดนึงถ้างั้นถ้าจะให้แนะนำเนาะก็แนะนำเป็นแบบใส่โคมไฟแบบนี้ก็ได้แบบตั้งโต๊ะอย่างงี้ก็สะดวกกว่าใช่ไม่ก็แบบอะไรที่มันแบบใกล้ๆใกล้ๆตัวเราหน่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของเจ้าหลอดไฟลำโพงนะคะของ Payverb นั่นเองจ้าแล้วก็ถึงเวลาให้คะแนนแกดเจ็ตตัวนี้กันละค่ะสำหรับแกดเจ็ตตัวนี้นะคะขอบอกเลยว่าตอบโจทย์ฮิปสเตอร์อย่างฝนมากค่ะถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่เก๋สุดๆนะคะเปิดไฟก็ได้ฟังเพลงไปพร้อมกันก็ได้ชอบมากๆเลยค่ะสำหรับเอ็มนะคะชอบเจ้าหลอดไฟนี้นะคะที่เขามีเสียงได้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงคือประหยัดมากๆค่ะสรุปว่าชอบการใช้งานของเขาทั้งหมดเลยค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะกับการรีวิวเจ้าหลอดไฟลำโพงตัวนี้ของ Playverb Playverb ถูกต้องค่ะค่ะฝนก็หวังว่านะคะหลายๆคนจะชอบนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายแถมประหยัดไฟด้วยนะจ๊ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาดูการรีวิวแบบนี้ในครั้งต่อไปก็สามารถติดตามได้ในรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วฝนแล้วก็เอ็มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ